สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันวันนี้มาสีแดงไม่ต้องบอกก็รู้นะครับเป็นวันอะไรวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่14มกราคมนะครับก็ยังเป็นวันหยุดที่ชิลๆสบายๆนะครับเมื่อวานวันเสาร์ก็เป็นวันหยุดแต่นักลงทุนในกลุ่มเราไม่หยุดเลยนะครับก็ยังขอตัวเลขแล้วไปลงทุนกันอย่างอุ่นหนาฝาข้างเดี๋ยวผมมีผลของฮานอยเมื่อวานมาฝากด้วยว่าตัวเลขเราเป็นยังไงบ้างคนที่หยุดไปก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ยังมีให้ลงทุนแต่ลงทุนพอประมาณนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยคือวันพรุ่งนี้เนี่ยเลิกดีด้วยแล้วก็เป็นวันดีด้วยเราจะได้มาทำกำไรกันนะครับจันทร์ถึงศุกร์ลงทุนแบบเซตนะครับวันนี้วันอาทิตย์เดี๋ยวเราคุยกันชิวๆสบายๆเราจะบอกถึงเทคนิคและวิธีการลงทุนวิธีการเตรียมการวางเป้าหมายวางแผนการของเราจันทร์ถึงศุกร์เราลงทุนเราถือว่าเป็น1สัปดาห์เสาร์อาทิตย์ลงทุนเบาๆลงทุนน้อยๆนะครับเตรียมการนะครับสรุปผลงานแล้วก็จัดเตรียมข้อมูลที่จะลงทุนในวันต่อไปจะเป็นแบบนี้ในรอบ1สัปดาห์จันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ผ่อนคลายลงทุนพอประมาณครับเก็บกำไรไว้ลงทุนวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีวนไปแบบนี้อยู่4ครั้ง1เดือนเรามาสรุปกันว่านะครับทุกท่านก็ต้องไปสรุปบัญชีของตัวเองอ่ะว่าเดือนที่ผ่านมาได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วเดือนต่อไปเราอยากจะได้กำไรเพิ่มอีกสักกี่เปอร์เซ็นต์ตั้งเป้าไว้นะครับเดี๋ยวนี้เราคิดกันแบบนี้แล้วนะแค่ที่ผ่านมาคุณลงทุนสเปซสปะคุณลงทุนกับคนอื่นหรือคุณลงเองเนี่ยคุณไม่มีเป้าหมายหรอกแค่คิดว่าวันนี้ขอให้เล่นได้ขอให้แทงถูกขอให้มีกำไรมันยังยากเลยแต่ผมมาพูดอะไรเนี่ยผมมาบอกว่าจันทร์ถึงศุกร์เราทำกำไรอาทิตย์หนึ่งที่หนึ่งสัปดาห์ที่หนึ่งสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สามจนถึงสัปดาห์ที่สี่เดือนหนึ่งมีสี่สัปดาห์เรามาสรุปบัญชีเราคือทุกคนน่ะที่ทำในระบบเซตที่ผมให้ทำเนี่ยสรุปบัญชีมีกำไรเท่าไหร่แล้วในเดือนต่อไปก็ต้องมาวางแผนว่าเราจะทำกำไรให้เพิ่มได้กี่เปอร์เซ็นต์โดยนำกำไรบางส่วนที่มีขีดเส้นใต้บางส่วนกำไรได้มาเท่าไหร่ก็ต้องไปเก็บออมไปทำอย่างอื่นแล้วก็กันไว้บางส่วนไว้การลงทุนแล้วมาวางแผนเพื่อให้เกิดเปอร์เซ็นต์เกิดกำไรในเดือนต่อไปกี่เปอร์เซ็นต์เราก็ตั้งเป้าเพราะว่ามันมีผลกับงบการลงทุนอาทิตย์แรกเราได้แล้วเราอยากให้ได้ตามเป้าหรือมากกว่าเป้าเราก็ต้องเอากำไรในอาทิตย์แรกมาลงในอาทิตย์ที่2โดยตามเงื่อนไขการทบการเพิ่มในหุ้นแต่ละตัวอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดผลสำเร็จประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเราก็ต้องคุยกันไปเรื่อยๆโดยเฉพาะคนที่เข้ามาในกลุ่ม VIP นะครับบางครั้งคุยผ่าน YouTube ช่องทางที่มันโอเพ่นสาธารณะเนี่ยการจะพูดเรื่องหวยพูดเรื่องการพนันพูดอะไรเงี้ยมันไม่ได้ตามกฎกติกามารยาทเราก็ไม่รู้ว่าใครรับชมบ้างเยาวชนหรือคนที่นะครับเขาดูแล้วว่ามันไม่เหมาะสมดังนั้นเราก็ต้องพูดในลักษณะที่นะครับมันเป็นอะไรที่ดูแล้วมันไม่โจ่งครึ้มหรือน่าเกลียดจนเกินไปในกลุ่มราย VP เราก็จะแนะนำแบบตรงไปตรงมาเพื่อที่เราจะได้มีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเที่ยงตรงไปวิเคราะห์เจาะลึกในการลงทุนมันแตกต่างกันอยู่แล้วรัฐบาลก็เหมือนกันกว่าจะมาจัดเลขโค้งสุดท้ายได้ใช้เวลาเพราะงานเราเยอะแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มเนี่ยผมสามารถโพสต์ได้ทุกชั่วโมงแหละคิดเลขปุ๊บทำปุ๊บผมโพสต์ให้ได้เลยแต่เข้าในกลุ่มไลน์มันมีค่าใช้จ่ายแต่มันก็ต้องดูแยกแยะช่างใจว่ามันคุ้มไหมครับรายวันเนี่ยหารมา16.50 บาทต่อวันน่ะคุณได้บางคนได้รอบเดียว 2-3,000 น่ะมันคุ้มไหมอันนี้ผมไม่ได้เวอร์นะคุณเข้ามาในกลุ่มแล้วคุณดูเอาอย่างนี้นะตอนนี้ผมเปิดให้คอมเมนต์ได้สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มที่คุณได้อ่ะนะครับคุณช่วยคอมเมนต์นิดนึงว่ามันได้จริงไหมในรูปแบบการลงทุนของผมโดยการรูด2ตัวถ้าเลขมีความแม่นยำใครที่ให้เลขแม่นยำก็ทำแบบผมได้แต่เลขต้องแม่นนะครับ2เดือนที่ผ่านมา
ก่อนปีใหม่นะครับประมาณเดือนพฤศจิกาแล้วก็มาถึงเดือนธันวาเลขเข้ามาโดยตลอดทุกอย่างอ่ะคนลงทุนเนี่ยเขาไม่ใช่โง่เขาจะดูก่อนเขาจริงไหมลงทุนแล้วได้ไหมเขาช่างใจอยู่สักระยะหนึ่งแล้วเขาก็ถึงตัดสินใจในหนึ่งเดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้คนเกิดความคนที่เข้ามาในกลุ่มเขามั่นใจแล้วเขาเริ่มลงทุนเพราะความมั่นใจนี่แหละเวลาเราบอกให้เขาทบเขาเพิ่มแล้วเขาเชื่อเพราะเขาดูจังหวะมาก่อนหน้านี้แล้วพอเข้ามาสองเด้งสามเด้งแล้วทบในจังหวะที่ถูกต้องเขาได้คนละหลายพันไม่ใช่อยู่ปุ๊บลงทุนปุ๊บได้เลยนะเขาดูมาสองเดือนแล้วผมจัดรายการมาสองเดือนแล้วฉะนั้นถ้าคุณจะมาเข้ากลุ่มช่วงมกราเนี่ยเป็นช่วงที่ดีมากเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเขาลงทุนได้จนเขามั่นใจแล้วคุณเข้าไปคุณก็จะเห็นเขาลงทุนแบบสนุกสนานเวลาเขามีกำไรเลขมันเข้าสองเด้งสามเด้งแล้วคุณเข้าเดือนมกราเนี่ยคุณก็ถือว่าทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วแล้วผมก็จะส่งคลิปเสียงคลิปภาพหรือแม้แต่คลิปใน YouTube เนี่ยส่งให้คุณขยันดูเทคนิคขยันเอาไปเปิดฟังดูแล้ว YouTube เนี่ยมันเปิดดูซ้ำได้คุณจะได้คล่องคุณจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นตามเพื่อนให้ทันในการลงทุนนะครับไปดูผลของเมื่อวานก่อนเมื่อวานมันเด็กวันเสาร์ที่13มกราคมนะครับให้ลูดฮานอย68ไปดูที่ฮานอยเลยนะเพราะหุ้นตอนเช้าเป็นหุ้นดิจิตอลมันเยอะนะครับมาดูที่ฮานอยที่คุณเน้นแล้วคุณสนใจดีกว่าแล้วเมื่อวานวันเสาร์ก็ไม่มีเราพัฒนาด้วยไปดูที่ฮานอยเฉพาะกิจนะครับ3ตัวบน424กับ2ตัวล่าง35ผมให้6กับ8นะครับ3เนี่ยก็คือตอนเช้าผมให้3กับ6แต่ว่าช่วงเย็นเนี่ยฮานอยเนี่ยผมให้6กับ8ฮานอยเฉพาะกิจหลุดไปนะครับฮานอยพิเศษ3ตัวบนนะครับ883 3ตอนเช้าก็ยังมาอยู่แต่เข้า8นะครับผมให้6กับ8ตอนเย็นเข้า8ลูด8บน1เด้งข้างล่างออก86นะครับผมให้ลูด6กับ8เท่ากับว่าข้างล่างเข้า6เข้า8นี่เข้า2เด้งบวกกับ8ข้างบนอีก1เด้งฮานอยพิเศษคุณได้3เด้งแล้วใครทบจากฮานอยเฉพาะกิจเนี่ยนะครับคุณได้เงินที่ทบเพิ่มมาอีกบวกคูณด้วย3เด้งวันนี้เมื่อวานนี้นะครับวันเสาร์ที่บอกว่าให้เผาๆลงทุนใจเย็นๆหรือว่าพักผ่อนบ้างก็ได้แต่หลายคนได้กำไรมาเยอะก็อยากจะลงทุนต่อก็ไม่ว่ากันเพราะวันศุกร์กำไรเยอะมากเดี๋ยวจะย้อนไปให้ดูวันศุกร์ว่าเยอะจริงๆหรือเปล่าก็ได้3เด้งฮานอยพิเศษไปดูที่ฮานอยปกตินะครับ3ตัวบนออก5 8 6ออก6กับ8แบบนี้ได้อีก2เด้งข้างบนข้างล่างออก0 4นะครับพิเศษเข้า3เด้งปกติเข้า2เด้งฮานอย VIP นะครับ3ตัวบน2 0 2 6เราให้รูด6กับ8เข้ารูด6ข้างบนข้างล่าง55ฮานอย VIP ก็เข้า4ฮานอยหลุดไป1ฮานอยเข้า3ฮานอยเข้า2เด้ง1เข้า3เด้ง1เข้า1เด้ง1เท่ากับทั้งหมด6เด้ง6เด้งหักไปเสียไป1เหลือ5เด้งครั้งผมจะบอกว่าฮานอยปราบเซียนผมไม่ค่อยมั่นใจฮานอยเท่าไหร่แต่ที่พูดมาทุกวันนี้ก็เข้าเกินครึ่งตลอดเลยนะมี4ตัวก็เข้า3เข้า2เด้งเข้า3เด้งนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าแม่นไม่แม่นคุณก็ดูเอาเองนะครับเมื่อวานวันเสาร์ก็ทำกำไรกันนะครับได้5เด้งไปดูวันศุกร์นะครับเป็นสติใหม่ของผมนะครับที่เอาผังวันศุกร์ขึ้นโชว์นิดนึงนะครับทีมงานก็ทั้งหมดนะครับ19หุ้นหยุดที่อียิปต์หุ้นผมเข้าทั้งหมด13หุ้น1เด้งเนี่ยเข้า9หุ้น2เด้งเข้า2หุ้นแล้วก็มี4เด้งเข้า2หุ้นการลงทุนรูด2ตัวในสไตล์แบบที่ผมคิดมาเนี่ยต่ำสุดเข้า1เด้งสูงสุดเมื่อวานมีคนได้6เด้งแต่ถ้าในกรอบที่นะครับไม่มีคนแทงแบบว่าหลากหลายเกินไปหมายถึงว่าลงทุนทุกรูปแบบเลยคนลงทุนแบบนั้นบางทีเสียมันก็เสียเยอะผมก็ไม่สนับสนุนแต่ว่าเมื่อวานเขาเข้าทั้งรูดทั้งเจาะนะครับแล้วก็3ตัวบนเขาเล่นครบเซตเลยเขาทั้งเจาะด้วยเขาทั้งเล่น3ตัวด้วยนะครับมันถึงได้4เด้งแล้วก็บวกเจาะอีก2เด้งเป็น6เด้งดังนั้นเขาเล่นเยอะเกินไปจริงๆมันไม่ได้เยอะหรอกมันเล่นครบเซตที่มี
แต่คนที่จะเล่นแบบนี้ได้ต้องมีงบเยอะซึ่งคนส่วนใหญ่นะครับลูดก็ลูดจะไม่ค่อยมาเน้นเจาะบางคนก็เล่นลูดเล่นเจาะแต่ไม่เล่น3ตัวเพราะว่า3ตัวมันออกยากเมื่อวานนะครับจีนนะครับเข้า2662บนล่างอย่างเงี้ยที่ผมพูดถึงอ่ะก็คือให้26นะครับเข้า62 26อย่างเงี้ยได้4เด้งแล้วในผังมันมีเจาะ26ด้วยเขาก็เจาะบนเจาะล่างมันก็จะเข้าอีกข้างล่างอีกเด้งข้างบนอีกเด้งมันเลยกลายเป็น6เด้งไม่ใช่มาพูดมั่วๆนะครับเพราะถูกจริงๆเพราะเขามีเจาะ2662ด้วยข้างล่างก็ได้อีก1เด้งข้างบนอีกเด้งจากเข้า4เด้งเป็น6เด้งไงแต่ไม่ใช่ในกลุ่มทุกคนได้6เด้งนะส่วนใหญ่จะได้4เด้งเพราะเขาลูด2กับ6แล้วก็ไปเข้าสิงคโปร์เต็ง3ตัว172ผมให้217ก็จริงอ่ะแต่เขาไปกลับ6กลับเขาก็ถูก172คูณ3 3ตัวตรงเนี่ยผมคิดให้คิดง่ายๆคือ3เด้งแล้วผมให้ลูด2กับ6เขาก็ไปเข้า6ข้างล่างอีกในหุ้นสิงคโปร์ตามผังนะครับก็ได้4เด้งนะครับแม่นไหมครับถ้าแม่นคอมเมนต์ข้างล่างว่าแม่นหน่อยครับขอกำลังใจนิดนึงเข้า4เด้งแบบนี้แม่นไหมครับให้26มา26บนล่างเพราะเราไม่ควรจะชมตัวเราเองควรให้คนชมแล้วคนที่ลงทุนที่ได้กำไรเป็นคนชมแล้วสมาชิกอ่ะที่อยู่ในกลุ่มมาชอบมาดูแล้วก็ผมก็สนับสนุนให้ดูนะเพื่อเราจะได้มาทบทวนคอมเมนต์บ้างก็ได้นะครับได้โชคจากผมไปนะครับว่ามีโชคจริงคนที่เขาไม่มั่นใจแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดมินี่ไม่ได้ไปชดชันเลยนะครับคนที่ฉลาดเนี่ยเขาจะดูก่อนถ้ายังไม่มั่นใจเนี่ยเขายังไม่ได้ตัดสินใจลงเขาต้องให้มั่นใจเขาต้องใช้ปัญญาฉะนั้นคนที่ลงทุนแล้วมีกำไรช่วยให้ความมั่นใจเขาจะได้เข้ามาเป็นเพื่อนกับเราในกลุ่มแล้วมีรายได้กันนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้แล้วที่ผ่านมาที่ตั้งแต่คุณเข้ามาลงทุนนะคุณสรตะแล้วเนี่ยหมายถึงสรุปออกมาแล้วเนี่ยนะครับคุณได้หรือคุณเสีย5วันส่วนใหญ่แล้วคุณได้หรือคุณเสียแล้วปัจจุบันเนี้ยคุณได้คุณเสียถ้าคุณเสียคุณคงไม่คิดจะวางแผนไปดาวรถใหม่กันนะครับก็อันนี้ก็คือผังของวันศุกร์นะครับมาดูเลขวันนี้กันวันอาทิตย์ที่14มกราคมผลงานที่ผ่านมาเป็นตัวยืนยันเพื่อให้วันนี้เราจะได้มีความมั่นใจในการลงทุนวันนี้วันอาทิตย์เลิกดีก็ลงทุนไปแต่ว่ายังลงทุนในตลาดหุ้นที่เขาเปิดอยู่ซึ่งก็ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เดี๋ยววันจันทร์เนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีหุ้นครบผมก็จะมาเน้นเทคนิคการลงทุนเพิ่มให้แล้วกันอาทิตย์ที่14มกราคมขึ้น5ค่ํานะครับแล้วก็เดือนยี่เดือน2เลิกบนเป็นเทสาตีเลิกล่างเป็นเทวีเลิกนะครับเลิกดีถีบนเป็นพยายะถีล่างเป็นมรณะทางไกลเทวีเลิกก็นะครับเป็นเลิกนางพญานะครับก็เลิกนี้ก็เหมาะแก่การที่จะไปทำกิจการการค้าธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามนะครับหรือว่าจะเลิกนี้ถ้าเราคงจะไปนัดคู่เดทหรืออะไรเนี่ยมันก็จะทำให้มีเสน่ห์มีอำนาจนะก็ถ้าจะลงทุนก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลิกที่ดีที่จะดึงดูดการเงินโชคลาภนะครับที่หอมหอมหวานหวานเข้ามาหาเรานะครับก็เป็นเลิกนางพญาความงามหรือมีเสน่ห์ตามความหมายที่แปลมาดาวเจ้าเลิกเป็นพระราหูเลข8ดาวเทพแห่งโชคลาภวันนี้วันอาทิตย์ก็น่าจะทำกำไรกันได้เหมือนเมื่อวันเสาร์นะครับที่บวกไปถึง5เด้งนะครับไปดูผังดาวนะครับดาวเจ้าเลิกเป็นพระราหูเลข8นะครับดาวการเงินจะเป็นดาวอังคารเลข3ดาวโชคลาภจะเป็นดาวศุกร์เลข6ดาวอาทิตย์เลข7นะครับหุ้นรอบโลกและหุ้นดิจิตอลนะครับรูด8กับ7นะครับคู่มิตรนะครับ7 8 8 7เจาะที่8 3 8 6แล้วก็8 7นะครับ3ตัวก็นะครับ8 3 6กับ8 3 7วันอาทิตย์ยังไม่มีราพัฒนานะครับไปลงทุนที่ฮานอยเมื่อวานบวกมา5เด้งวันนี้ขอให้บวกหลายๆเด้งนะครับโดยเฉพาะ2เด้ง3เด้งนะครับถ้าเข้า4เด้งได้ยิ่งดีนะครับรูด67นะครับช่วงฮานอยรูด67เจาะ63 67 68 3ตัว637แล้วก็638ไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุกันต่อเลยนะครับฮานอยพิเศษอาจารย์ให้เด่น3 4
เด่น3กับเด่น4เจาะ3 5 2 8 4 3 7 0ฮานอยปกตินะครับอาจารย์โอให้เด่น1กับ5นะครับเจาะ2 5 1 7 2 9 8 5ฮานอย VP อาจารย์โอให้เด่น8กับ3เจาะ3 8 2 3 7 7แล้วก็3 1นะครับก็ครบแล้วก็พรุ่งนี้วันจันทร์ก็กลับมาทำกำไรกันจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์เดือนหนึ่งเรามาสรุปว่าเราพอค่าแรงขั้นต่ำต่อเดือนไหมวันละ500 700หรือจะ800ครับถ้าคิดเป้าให้ใหญ่ไปเลยคือวันละพันเลขกลมๆไปเลยเดือนหนึ่งก็ 30,000 นะครับทำให้ถึงฝันให้ไกลไปให้ถึงวางแผนแล้วต้องให้ได้ตามเป้านะครับได้กำไรเลยเป้าก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการนะครับพรุ่งนี้เรามาว่ากันส่วนวันนี้นะครับก็ทุกท่านที่ลงทุนก็ขอให้ลงทุนใจเย็นๆแล้วก็ลงทุนตามที่ผมได้แนะนำไปก็คือขอบทคาถาขึ้นหน่อยครับทีมงานข้อแรกให้ลงทุนนะครับตามตัวเลขถ้าไม่มีผัง20หุ้นก็ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ให้ลงทุนตามตัวเลขที่ผมคำนวณมาให้ด้วยพลังของดวงดาวอย่างวันนี้นะครับ 7-8 ตอนหุ้นนะครับส่วนในช่วงของตอนเย็นนะครับก็จะเป็น 6-7 นะครับเป็น 6-7 ในช่วงของฮานอยนั้นให้ลงไปตามเลขแล้วรูด2ตัวอย่ารูดเลขตัวใดตัวหนึ่งนะครับโดยเราทิ้งเลขอีกตัวไปเผื่อมันออกมาแล้วเลขที่เราลงทุนตัวหนึ่งมันไม่มาเราก็เสียแต่ถ้าเราลงทุนไป2ตัวตัวใดตัวหนึ่งมาเราก็ได้ถ้ามา2ตัวเราก็ได้เยอะนะครับข้อที่1ก็คือลงไปตามแผนนะครับที่เราวางแผนไว้ข้อที่2ก็รอให้เลขเข้ามาเรามีโอกาสได้ตั้งแต่1เด้งถึง4เด้งนะครับแล้วก็ข้อที่3ถ้าตัวแรกที่เราลงทุนแล้วหลุดหรือผิดให้กลับไปลงทุนเพิ่มในหุ้นตัวต่อไปเพราะถ้าหุ้นตัวต่อไปเลขผมกลับมาเข้าคุณจะได้นะครับเงินต้นทุนที่เสียของหุ้นก่อนหน้านี้กลับคืนมาแล้วยังบวกกำไรในหุ้นที่เราแทงเพิ่มแทงทบไปด้วยนะครับข้อที่4ก็คือเมื่อเราทำครบ3ข้อแล้วให้กลับไปเริ่มต้นข้อที่1ใหม่ก็คือเริ่มลงทุนในเบื้องต้นในราคาปกติใหม่ในรูปแบบที่นะครับเราทำมาดีอยู่แล้วให้ลงทุนแบบนั้นต่อไปนะครับตามคาถาที่ขึ้นหน้าจอนะทำตามนี้รับรองไม่ผิดหวังนะครับใครที่กระโดดไปกระโดดมาแล้วก็ไม่ทำตามนะครับคาถาหรือกติกาเทคนิคการลงทุนก็ต้องทำใจนะครับถ้าเลขมันเข้าแล้วเราไม่ได้แทงเราไปแทงหุ้นตัวอื่นหรือเราแทงไม่ครบตัวไอ้ตัวที่เข้าเราไม่แทงไอ้ตัวที่ไม่เข้าเราไปแทงเราก็ต้องทำใจนะครับวันนี้วันอาทิตย์ก็อยากให้พักผ่อนกันนะครับเราก็สบายๆลงทุนตามตัวเลขที่ผมได้แนะนำไปนะครับแล้วก็วันจันทร์ผมค่อยมาคุยเรื่องเทคนิคในตอนเช้าให้ฟังคุณสามารถมาดูตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปเลยเริ่มลงทุนตลาดเปิดจริงๆก็ประมาณ8โมงเสร็จๆ6โมง7โมงคุณว่างคุณเข้ามาดูเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาทบทวนเทคนิคการลงทุนให้นะครับแล้วก็ไปรอลุ้นกัน1ถึง4เด้งช่วงไหนที่พลาดก็ทบไปนะครับใครที่มีงบประมาณแล้วลงทุนที่อื่นแล้วเสียขาดทุนอยู่ตลอดผมท้าทายให้คุณเข้ามาในกลุ่มผมตัวเลขผมแนวทางผมเหมาะกับคนที่มีเงินมีทุนตอนนี้คนไม่มีทุนก็เข้ามาเยอะผมก็บอกว่าค่อยๆเก็บไปจนกว่าจะมีทุนพอที่จะทบได้ใครที่มีทุนไม่พลาดเพราะอะไรตัวก่อนเสียคุณมีทุนคุณลงทุนไปพอตัวปัจจุบันมาคุณได้ที่เสียกลับคืนมาจะมือไม่มีทางได้กินเงินคุณหรอกเพราะคุณลงทุนเผื่อตัวที่เสียไว้แล้วเลขผมไม่ใช่ว่าดุดกระจายนะ20ตัวมา2 3ตัว3 4ตัวแบบนี้เสร็จแต่ของผมเนี่ยเข้านะครับวันศุกร์ล่าสุดที่เล่นเป็นผังอะเข้าทั้งหมด12หลุด7นะครับ12ตัวหลุด7แต่ว่ามันมี2เด้งมันมี3เด้งมันมี4เด้งจังหวะที่คุณทบไปแล้วมันเข้า4เด้งเนี่ยเท่ากับคุณถูก4หุ้นเลยนะ
เท่ากับว่าคุณไปเล่นปกติ4ตัว4หุ้นน่ะคุณต้องไปเก็บทีละเด้งทีละเด้งทั้ง4ตัวแต่ถ้าคุณจังหวะดีเลขที่ผมให้ไปเข้ามาเท่ากับว่าคุณได้กำไรเหมือนคุณแทง4ตา4เด้งอธิบายแบบบ้านๆอย่างเงี้ยน่ะเห็นภาพชัดเจนครับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มแล้วมีกำไรนะครับก็คอมเมนต์ได้นะว่ามีโชคจริงๆเพื่อนๆที่เขาขาดทุนมาหลายที่แล้วเป็นหนี้เป็นสินมาเยอะเขาจะได้ปลดหนี้กันได้ก็ต้องมีแนวทางต้องมีทุนแล้วก็ต้องมีรูปแบบการลงทุนที่ดีที่สำคัญตัวเลขที่จะรูด1ตัวหรือ2ตัวต้องมีความแม่นยำนะครับผมใช้หลักวิชาโหราศาสตร์ไทยจักรราศีแล้วก็วิชาการให้เลิกดาวประจำวันคือดาวเจ้าเลิกนะครับวิชาจักรราศีไปคำนวณเรื่องของดาวกระดุมพระดาวการเงินนะครับดาวราพะคือดาวโชคลาภดาว4ดวงที่ผมเลือกมาเนี่ยหมุนเวียนกันเข้าทั้งวันเลยถามคนในกลุ่มได้บางคนนะไม่แนะนำไม่สนับสนุนแต่ไม่ห้ามไม่ขัดบางคนเล่น3ตัวมันเข้า3ตัวเลยดีใจใหญ่ผมบอกโอ้โหไม่ได้สนับสนุนเลยนะ3ตัวมันจะเข้า3ตัวเลยเหรอมันจะแม่นขนาดนั้นเลยเหรอแต่เมื่อวานมันเข้า3ตัวคุณได้3เด้ง4เด้งทั้งที่คนหนึ่งเขาได้เงินแค่2เด้งเพราะว่าคุณรูดไป3ตัวคุณกล่าวว่าเข้า2ตัวคุณก็คุ้มก็แล้วแต่นะก็ผมบอกเลยเลข4ตัวนี่มีพลังเนี่ยนะคุณอยู่ในกลุ่มคุณรู้ดีก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามชมกันนะครับวันนี้ขอให้มีโชคแล้วก็โชคดีวันอาทิตย์ขอให้สดใสนะวันจันทร์เราจะได้เปิดต้นสัปดาห์ตลาดหุ้นเปิดมาคึกคักเราจะได้ไปรับทรัพย์รับโชคนะครับกันเยอะๆนะผมก็อยากให้มี4เด้งทุกวันอย่าให้มี3เด้งหลายๆหุ้นนั่นแหละ2เด้งไม่ต้องพูดถึงเนี่ยมีแทบทุกวันอยู่แล้วน้อยครั้งที่จะไม่มี2เด้งเพราะหุ้นมันทั้ง20ตัว2เด้งมันเข้าง่ายนะครับหุ้นนึงไอ้เด้งเดียวเนี่ยเราถือว่าแค่ประคับประคองไปเพื่อไปลุ้น2เด้ง3เด้งในหุ้นต่อไปหุ้นเด้งเดียวหุ้นนึงเนี่ยเราถือว่ามันเป็นเรื่องปกติถ้าได้เข้ามันถูกอยู่แล้วนะครับก็ขอแสดงความดีกับสมาชิกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะต้นปีเปิดมาเปิดตักราดพอสอใหม่ได้ดีปี67เจอเข้ามาในกลุ่มผมแล้วก็ทำกำไรกันฉะนั้นเราก็จะมีกำไรมีเงินกันไปทั้งปีนะขอให้เป็นแบบนั้นขอให้ทุกท่านได้เงินกันเยอะๆไปใช้นะครับหนี้สินไปใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็ไปทำในสิ่งที่เราวางแผนไว้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความสุขเบิกบานสำคัญมีเงินแล้วก็มีโชคด้วยพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคนะครับก็ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ